าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีให้บริการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า25ปีค่ะท่าเรือสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ 70,000 ถึง 120,000 เดซเวตันรองรับเรือสินค้าได้พร้อมๆกันค่ะถึง6ลำและยังมีเครื่องมือและระบบปฏิบัติการอย่างทันสมัยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานในโดยมืออาชีพนะคะสำหรับท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาล่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดลงไปอยู่ในด้านลบเรียบร้อยแล้วนะคะ 1.25จุดอยู่ที่ระดับ 1,361.45 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,041 ล้านบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอย่างไรและภาพระยะสั้นสำหรับเซตนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณธกิจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธุนันท์สวัสดีครับพี่นฤดีครับครับก็ครบรอบ7วันเรามาคุยกันทีนะฮะสถานการณ์ตลาดหุ้นอย่างพุธที่แล้วที่เราคุยกับพุธนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมครับครับผมคิดว่าสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือภาพของความชัดเจนประเด็นเรื่องสิ่งที่ตลาดรออยู่มี2เรื่องนะครับก็คือ1เลยก็คือภาพต่างประเทศนะครับประเด็นต่างประเทศเนี่ยผมว่าในช่วงสัปดาห์นี้ที่เราสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดขึ้นว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยยังบ่งชี้ว่าภาพของการแข่งเก่งในอเมริกาเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่นะครับแต่ผลต่อตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่า impact ต่อบ้านเราเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้าไปดูความสำคัญนะครับเรามีการไปทำ correlation นะตลาดหุ้นไทยกับตัวตลาดหุ้นสหรัฐทั้งดาวโจนส์ S&P เนี่ยถ้าสหสัมพันธ์เนี่ยมีแค่0.2นะ0.2เนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์น้อยมากหมายความว่าถ้าเกิดหุ้นอเมริกาลงนะหุ้นไทยก็ไม่ได้วิ่งตามนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือประเด็นเรื่องการเมืองภายในเนี่ยแหละครับซึ่งประเด็นที่ตลาดเนี่ยรอดูอยู่เนี่ยนะครับก็คือความชัดเจนทั้งในฝั่งของการปฏิบัติหน้าที่ของนายกนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยรอประเด็นนี้อยู่มันเลยเป็นที่มาครับเพราะว่าช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าขอย้อนกลับไป2สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่เรารายงานผลประกอบการจดทะเบียนออกมาควอเตอร์1นะครับซึ่งพอผ่านมา2อาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นสำคัญแล้วครับหมายความว่า GDP บ้านเราก็ประกาศแล้วนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนออกมาก็ประกาศแล้วซึ่ง2ส่วนนี้มันออกมาดีนะกลายเป็นตอนนี้ตลาดเลยไปเวทแอนด์ซีรอดูในส่วนของต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเมืองภายในครับค่ะก็จะมีประเด็นการเมืองเพิ่มมานิดนึงใช่ไหมวันนี้สดๆร้อนๆเลยคุณน่าดีค่ะสำหรับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดีมาตรา112ตรงนี้ล่ะคะมีผลต่อความเชื่อมั่นไหมคะคุณธกิจคะครับผมคิดว่ามีผลต่อตลาดนะครับเพราะว่าก็มีผลในระดับที่เรียกได้ว่ามีส่วนนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยนะครับเวลาดูในฝั่งของภาพของการลงทุนเนี่ยนะครับที่มีการประกอบธุรกิจนะครับหรือว่ามีการทำธุรกิจเชื่อมโยงกับในส่วนของพรรคการเมืองนะครับซึ่งคุณทักษิณนะครับในส่วนของ อย่างนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับว่าหุ้นในกลุ่มเราเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยน่าจะรอดูนะครับในส่วนของประเด็นเรื่องการเมืองทั้งในส่วนของประเด็นที่ที่คุณนันท์ที่เมื่อกี้พูดนะครับก็คือล่าสุดที่อัยการของตุลาสั่งฟ้องคุณทักษิณนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าคงต้องตามนะเพราะประเด็นการเมืองภายในเนี่ยมันมีผลกับในส่วนของการดำเนินนโยบายนะครับในส่วนของเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการกระตุ้นการบริโภคมาตรการกระตุ้นในฝั่งของการลงทุนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกับความต่อเนื่องนะในส่วนของตัวพรรคการเมืองในส่วนของการดำเนินมาตรการต่างๆนะดังนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็คงหนีไม่พ้นเพราะว่าด้วยปัจจัยต่างๆนะครับประเด็นภายในจัดการเมืองตอนนี้ก็คงเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักต่อการลงทุนครับค่ะและที่ดูเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแต่ปัจจัยเสี่ยงยังไม่ได้เห็นปัจจัยหนุนที่ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยนะคะแต่ว่าดาวไซด์หรือการปรับลงของดัชนีในระยะสั้นๆนี้ก็ยังดูจำกัดอยู่หรือเปล่าคะคุณธกิจคะครับผมคิดว่าอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นนะครับประเด็นตัวเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยทำให้บอนด์ยิวทำจุดสูงสุดในรอบ1เดือนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าอิมแพคต่อตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับค่อนข้างจะจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยมองกลับมาในส่วนของภายในนะผมว่า
ถ้าตัดประเด็นการเมืองภายในออกไปเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่จะหนุนดัชนีก็คือในฝั่งของ global play นะครับก็คือพวกกลุ่มพลังงานนะครับในฝั่งของกลุ่มขายอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นมา3วันแล้วนะครับเซกเตอร์พลังงานเนี่ยคิดเป็นประมาณ 10.5% ของ market cap นะโดยเฉพาะพลังงานต้นน้ำนะครับรวมกัน 10.5% ทั้งปตท.ปตท.สผ.ก็แรงหนุนตรงนี้เนี่ยมันจะมีจากภาพของการประชุม OPEC Plus นะครับในช่วงวันที่1ถึง2มิถุนายนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาครับว่าผมว่ามันก็พอจะแบ่งรับแบ่งสู้ครับประเด็นภายในอาจจะกดดันในฝั่งของหุ้นกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะครับแต่ปัจจัยภายนอกหุ้นต่างประเทศนะครับทั้งในฝั่งของพลังงานจะเป็นตัวพยุงแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าที่สำคัญนั่นคือตัวเดลต้านะครับเดลต้าเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยดัชนีจะขึ้นหรือลงเดลต้าจะมีอิทธิพลเหมือนกันนะแต่ถ้ามองจากเมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้นในฝั่งของสหรัฐเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์นี่ขึ้นแรงมากเลยนะครับ NVIDIA AMD เนี่ยบวกขึ้นมาอันนี้อาจจะมีปิติวิทยาเชิงบวกจากภาพของต่างประเทศก็เป็นไปได้ครับครับนี่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ดูเด่นขึ้นมาก็น่าจะมาเป็นตัวแรงพยุงเซตในวันนี้พอได้อยู่นะคะแล้วกลยุทธ์การลงทุนช่วงสั้นๆนี้ค่ะคุณธกิจคะวางอย่างไรดีคะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับผมว่าด้วยภาพของปัจจัยต่างประเทศนะตลาดน่าจะเป็นลักษณะคือรอดูตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ช่วงปลายสัปดาห์นี้นะส่วนภายในรอเรื่องการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอาจจะต้องกลับไปโฟกัสที่เลขีบนะครับประเด็นปัจจัยบวกที่เราเห็นในช่วงเนี้ยนะครับก็คือหนึ่งเลยในสิ่งที่เราเห็นชัดสุดก็คือนโยบายในส่วนของขาการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยหุ้นในขาของกลุ่มอินบริโภคอินท่องเที่ยวภายในเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่สะสมนะก็เน้นไปที่ AOT กับมินนะครับส่วนกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเนี่ยผมว่ากลุ่มยางน่าสนใจนะราคายางเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 1% นะครับเดือนนี้เนี่ยนะครับบวกขึ้นมาประมาณ 10% นะครับแล้วก็ในฝั่งของปีนี้เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 20% นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาของกลุ่มยางที่น่าจะมีปัจจัยบวกแล้วก็ในฝั่งของตัวการส่งออกยางเนี่ยผมว่าอัพไซด์จากปีนี้ปีหน้ายังมีอยู่นะเราเน้นไปที่ตัว HTA นะครับราคาหุ้นเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เราเพิ่งมีการปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็น Trading Buy นะครับยังมองบวกอยู่นะก็มองไปกับช่วงสั้นเนี่ย2กลุ่มเนี่ยครับกลุ่มยิงบริโภคกลุ่มท่องเที่ยวนะ AOT มีแล้วก็ในฝั่งของกลุ่มยางก็มองเป็นการเก็งกำไรครับตัวระยะสร้างถึงยาวเนี่ยผมว่ายังมองเป็นจังหวะสะสมนะครับเส้นเด็กเนี่ยนะครับผมคิดว่าโซนบริเวณ1330กับ1,300มันจะเป็นแนวรับในรอบนี้นะด้วยภาพของปัจจัยพื้นฐานภายในทั้ง GDP ทั้งกำไรตลาดนะที่แนวโน้มยังดีอยู่ครับค่ะครับไอ้ภาวะตลาดโดยรวมที่มันแกว่งตัวในกรอบที่แคบมากก็จะมีลักษณะซึมลงซะส่วนใหญ่เมื่อไหร่นะจะต้องใช้เวลาเราคอยนานไหมกว่าจะภาวะตลาดจะเปลี่ยนมีทิศทางที่ชัดเจนจะขึ้นหรือลงหรือกลับมาขึ้นใหม่รอบไปใหม่จะต้องรอกันอีกนานมีสองเรื่องครับผมว่าเรื่องอเมริกานะครับคือยอมรับว่าภาพของเศรษฐกิจเนี่ยช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยไม่แผ่วเลยแข็งแกร่งซะด้วยซ้ำอันนี้เนี่ยมันมีผลกับภาพของฟันโฟนะมีผลกับทิศทางคาดการณ์เรื่องดอกเบี้ยซึ่งพอภาพของเศรษฐกิจออกมาดีเนี่ยตอนนี้ตลาดก็อาจจะลุ้นนะครับให้เศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขออกมาไม่ดีซึ่งจริงๆเราก็เห็นมันมีทั้งตัวที่บวกตัวที่ลบนะครับผมคิดว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มสัญญาณแบบชะลออย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกกับตัวตลาดหุ้นไทยนะซึ่งบ้านเราเนี่ยด้วย valuation นะครับ forward PE ก็ต่ำกว่าเนี่ยนะครับผมว่ายังเป็นจุดที่ดีในลักษณะคือย่อซื้อครับอย่างที่เราบอกไปเราไม่ได้กังวลการย่อการปรับฐานในรอบนี้นะครับส่วนประเด็นการเมืองเนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงถ้าเกิดมีการปลดล็อกนะครับในฝั่งของทั้งตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะซึ่งดูจากท่าทีเนี่ยรัฐบาลน่าจะยังคงเดินหน้าต่อแต่คงต้องตามประเด็นการเมืองทั้งในส่วนของตัวท่านนายกนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้ามันคลายความกังวลเนี่ยนะครับนโยบายความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยตลาดน่าจะกลับมามองบวกอีกรอบนึงนะครับแค่ช่วงสั้นพอมันมีประเด็นตรงนี้เนี่ยตลาดอาจจะเป็นลักษณะคือเล่นสั้นๆแล้วก็เวทแอนด์ซีเราดูความชัดเจน2ประเด็นตรงนี้ครับค่ะรวมถึงฟันโปรด้วยใช่ไหมคะในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเองก็รออยู่เหมือนกันครับคือจริงๆภาพของโฟลว์ฟันโฟลว์เนี่ยนะครับในช่วง1-2 สัปดาห์เนี่ยเป็นภาพของการไหลออกนะแต่ออกนี่ไม่ได้ออกแค่บ้านเรานะออกทั้ง
ทั้งภูมิภาคนะฮะส่วนหนึ่งก็คือภาพของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาเร่งขึ้นแล้วก็ยิวเร่งขึ้นมาอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยทำให้โฟนไหลออกนะฮะดังนั้นเนี่ยที่สำคัญผมว่าอย่างที่บอกไปก็คือสองเรื่องเมื่อกี้ครับคือถ้ามันกลับทิศเนี่ยมีโอกาสที่โฟนเนี่ยก็น่าจะไหลกลับเข้ามาเพราะว่าดูจากอินดิเคเตอร์ก็ได้ครับก็คือเงินบาทเนี่ยนะครับเนี่ยผมว่าเป็นตัวสำคัญที่กำหนดทิศทางของฟันโฟซึ่งระยะสั้นเนี่ยบาทอาจจะอ่อนค่าขึ้นมานะครับแต่เทนเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นเทนของการแข่งข้าครับวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณธกิจค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วค่ะกลับมาดูสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดลงไปหลุด 1,360 แล้วนะคะลงไป 5.86 จุดอยู่ที่ระดับ 1,356.84 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,433 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นปตท.นะคะไม่เปลี่ยนแปลง33บาทอันดับที่2 STA ค่ะบวกขึ้นมาบาท80นะคะอยู่ที่21บาท60อันนี้คุณธกิจก็ทางกรุงศรีก็แนะนำอยู่นะคะอันดับที่3 CPO ค่ะลงไป75สตางค์อยู่ที่57บาท50สตางค์อันดับที่4 Delta นะคะลงไป1บาทอยู่ที่73บาท25สตางค์และอันดับที่5ปตท.สำรวจและผลิตบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่157บาทค่ะครับดูเนี่ยมันซึมลงนะเห็นที่ว่าแนวโน้มเนี่ยทรงๆซึมๆแล้วก็ลงก็รู้กันนะครับเอาอยู่ไม่อยู่ที่ผ่านมาอยู่1350รอบนี้อยู่ไม่อยู่ดูกันนะครับยังต้องรอติดตามกันนะคะวันต่อวันแล้วก็ดูประเด็นต่างๆนะคะจะมีความคืบหน้ามีพัฒนาการอย่างไรมีประเด็นใหม่ๆเข้ามาหรือไม่นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ